ท่านผู้ชมที่เคารพเกี่ยวกับสภาพการแพร่ระบาดของพยาธิโควิด-19 อยู่ในทั่วโลกประเทศลาวเป็นประเทศหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อพยาธิโควิด-19ตามการแถลงข่าวของคณะเฉพาะกิจเพื่อป้องกันควบคุมและแก้ไขการแพร่ระบาดของเชื้อพยาธิโควิด-19 ประจำวันพุธวันที่4สิงหาคม2021อยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยปาซาสุลาวมีผู้ติดเชื้อพยาธิโควิด-19 เพิ่มขึ้นอีก290คนติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 7,305 คนกำลังสืบต่อเป็นปัว 3,620 คนอิงตามการแถลงข่าวของคณะเฉพาะกิจเพื่อป้องกันควบคุมและแก้ไขการระบาดพยาธิโควิด-19 ประจำวันพุธวันที่4สิงหาคม2021ได้ให้ฮู้ว่าปัจจุบันทั่วโลกมีรายงานผู้ติดเชื้อสะสม 200,192,294 คนในนี้ติดเชื้อใหม่ 582,592 คนเสียชีวิตทั้งหมด 4,257,792 คนเสียชีวิตใหม่ 9,278 คนปินปัวหายดี 180,483,010 คนปินปัวหายดีใหม่ 442,163 คนสำหรับ3อันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตหลายกว่าหมู่ในโลกก็ยังแม่นประเทศสหรัฐอเมริกาติดเชื้อใหม่สูงกว่าหมู่ 89,088 คนรองลงมาคือประเทศอินเดียและประเทศบราซิลสำหรับประเทศอังกฤษถูกจัดอยู่ในอันดับที่6ของโลกติดเชื้อสะสม 5,923,820 คนติดเชื้อใหม่ 21,691 คนเสียชีวิต 129,881 คนเสียชีวิตใหม่ 138 คนสำหรับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมาฮอดวันที่3สิงหาคม2021ได้กวดวิเคราะห์ทั้งหมด 2,696 คนในนั้นติดเชื้อใหม่ทั้งหมด290คนซึ่งติดเชื้ออยู่ในชุมชน7คนคืออยู่นครหลวงเวียงจันทน์1คนเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อที่เป็นพนักงานอยู่ศูนย์จำกัดบริเวณแขวงไสยบุรี3คนสวรรณเขต2คนและจำปาสัก1คนสำหรับกรณีนำเข้ามี283คนในนี้จากนครหลวงเวียงจันทน์37คนขมวน6คนสวรรณเขต92คนสารวัน17คนและจำปาสัก131คนซึ่งได้กวดพบจากแรงงานลาวที่กลับมาแต่ประเทศเพื่อนบ้านเข้าตามจุดผ่านแดนสากลสำหรับผู้ติดเชื้อใหม่1คนอยู่นครหลวงเวียงจันทน์แม่นเป็นผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อที่เป็นพนักงานอยู่ศูนย์จำกัดบริเวณปัจจุบันผู้เกี่ยวได้เข้านอนแยกเปียวและรับการปิ่นปัวอยู่สถานที่ปิ่นปัวที่ถูกกำหนดไว้ของแขวงมาฮอดมื้อนี้พวกเฮามีตัวเลขสะสมทั้งหมด 7,305 คนคนที่เสียชีวิตสะสม7คนและกำลังปิ่นปัวทั้งหมด 3,620 คน